ผู้ชมไปดูบรรยากาศใกล้ๆทำเนียบรัฐบาลนะคะคือตั้งแต่เมื่อวานมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคปท.ก็ไปปักหลักค้างแรมตรงนี้นะคะเรียกร้องให้ตรวจสอบกรณีของคุณทักษิณชินวัตรที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแต่เนื่องจากวันนี้เป็นวันเด็กคือทางกลุ่มบอกว่าก็ให้มีกิจกรรมไปในทำเนียบรัฐบาลตามปกติและทางกลุ่มเนี่ยบอกมาร่วมแจกไอศกรีมให้เด็กๆด้วยนะแต่ว่าหลังจากนี้ก็ยังเดินหน้าต่อโดยเฉพาะเรื่องของการล่ารายชื่อนะคะให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ให้การช่วยเหลือคุณทักษิณมาดูบรรยากาศค่ะการชุมนุมของกลุ่มคปท.ที่เขาปักหลักบริเวณถนนพระราม5ใกล้กับสะพานชมัยมรุเชษฐ์ทำเนียบรัฐบาลตลอดช่วงเช้าของการชุมนุมวันที่2นะคะคือยังไม่ได้มีกิจกรรมเป็นรูปแบบของเวทีปราศัยซึ่งมวลชนที่ปักหลักค้างตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาร่วมทำกิจกรรมมีการเปิดเพลงวันเด็กนะคะมีการแจกไอศกรีมให้กับเด็กและผู้ปกครองที่เดินผ่านพื้นที่การชุมนุมเนื่องในวันเด็กด้วยหนึ่งในแกนนำของกลุ่มคปท.คุณนัสเซยิมะยืนยันนะคะว่าจุดยืนของการชุมนุมเนี่ยยังเหมือนเดิมเพียงแต่แค่วันนี้ปรับให้เข้ากับวันเด็กก่อนแล้วเดี๋ยวกิจกรรมวันเด็กจบก็จะมีเวทีการปราศัยตามเดิมจะเน้นขึ้นปราศัยยังมีการจัดกิจกรรมล่ารายชื่อ 20,000 รายชื่อเพื่อยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรขอให้ส่งต่อให้ประธานศาลฎีกาให้ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่ามีส่วนช่วยเหลือคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้นอนที่โรงพยาบาลตำรวจเกิน120วันหรือเปล่าคุณนัสเซอร์เนี่ยยังให้เหตุผลการจัดการชุมนุมบอกว่าต้องการรักษากระบวนการยุติธรรมเพราะว่านี่ผ่านมา4เดือนกว่าแล้วไม่เห็นเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบคำถามสังคมเรื่องคุณทักษิณได้เลยมองว่าเป็นการทำลายความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมดังนั้นก็เลยต้องออกมาร่วมกันหาคำตอบนะคะเพื่อปกป้องกระบวนการยุติธรรมของไทยเอาไว้ค่ะผมคิดว่าเนื้อหาหลักที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเป็นเนื้อหาที่ยังที่คปท.เน้นย้ำมาโดยตลอดเพราะว่า142วันที่นักโทษชายทักษิณนอนอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่ได้มีความคืบหน้าของหน่วยงานหรือข้าราชการที่เกี่ยวข้องในการจับปกป้องรักษากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วภารกิจของคปท.ที่ออกมารณรงค์เรียกร้องในครั้งนี้คือภารกิจในการปกป้องรักษากระบวนการยุติธรรมทีนี้กระแสข่าวที่ว่านายแพทย์ชอช้างเป็นบุคคลที่สร้างสตอรี่เกี่ยวกับอาการแล้วก็การรักษาของคุณทักษิณจนทำให้คุณทักษิณเนี่ยสามารถอยู่ที่โรงพยาบาลได้เกิน120วันเรื่องนี้คุณนัสเซอร์บอกว่าแพทย์คนดังกล่าวเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่เกษียณอายุราชการแต่เคยอยู่โรงพยาบาลตำรวจจึงกลับยังมามีส่วนเกี่ยวข้องในการรักษาคุณทักษิณซึ่งทางคปท.เองก็จะช่วยกันหาคำตอบนะคะว่าแล้วนายแพทย์ชอช้างเนี่ยคือใครรวมถึงอ้างว่าจะตามหาข้อมูลกลุ่มคนที่ให้การช่วยเหลือคุณทักษิณค่ะส่วนการชุมนุมเบื้องต้นนะคะก็จะจัดไปจนถึงบ่ายของวันที่14มกราคมก็คือบ่ายวันพรุ่งนี้เพื่อเริ่มต้นการชุมนุมในรูปแบบของการรณรงค์ก่อนและถ้าพบว่ามีประชาชนเข้าร่วมการชุมนุมในระดับที่มองว่าเป็นจำนวนมากก็จะมีการหารือยกระดับการชุมนุมปักหลักค้างคืนอีกครั้งหนึ่งค่ะ